สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม NNC Channel คลิปนี้จะมาสปอยหนังเรื่องครูดุดวลเดือดจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเด็กในโรงเรียนเขาไม่เชื่อฟังครูเลยสักคนแล้วไม่หนำซ้ำคุณครูก็ยังไม่ถูกกันอีกเขาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับหนังเริ่มเรื่องมานะครับแคมเบลเนี่ยเขาเป็นพระเอกนะครับเขาก็จะมาสอนเด็กนักเรียนตามปกตินะพอพระเอกเขาเดินมาในโรงเรียนนะครับมันเนี่ยก็เห็นเด็กเนี่ยแกล้งกันพังข้าวของโรงเรียนบ้างเอาข้าวของของโรงเรียนไปทิ้งบ้างในระหว่างที่เด็กนักเรียนเขากวนกันอยู่นะครับครูสตีฟแมนเนี่ยเขาก็เดินเข้ามานะแล้วก็ด่าพวกเด็กพวกนี้ว่าพวกแกเอาข้าวของของโรงเรียนไปทิ้งได้ไงเอาไปเก็บไว้ครูสตีฟแมนคนนี้ไม่ว่าจะเด็กนักเรียนหรือว่าคุณครูต่างก็พากันกลัวคนนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นครูที่โหดมากจากนั้นนะครับพระเอกเนี่ยมันก็เข้ามาในห้องที่จะพักผ่อนก่อนที่จะไปสอนนะครับมันก็มีครูคนนึงนะออกมาแล้วก็บอกกับพวกคุณครูเนี่ยว่ามันเนี่ยโดนไล่ออกแล้วมันสอนมาตั้ง22ปีแต่จู่ๆก็โดนไล่ออกซะงั้นเพราะว่าขาดงบประมาณแล้วพระเอกเนี่ยเขาก็กำลังกินกาแฟอยู่นะครับไอ้ครูที่โดนไล่ออกเนี่ยมันก็บอกว่าฉันน่ะขอเก็บข้าวของพวกนี้ไปฉันจะไม่ออกไปตัวเปล่าแน่นอนแล้วจู่ๆสตีฟแมนเขาเดินเข้ามาแล้วก็บอกไอ้ครูคนนี้ว่าเอาของวางไว้แล้วแกเขาออกไปซะแล้วไอ้สตีฟแมนเนี่ยมันก็จะมากินกาแฟนะครับแต่มันเนี่ยกดเครื่องกดกาแฟไม่เป็นนะเพราะว่ามันเคยชงแต่กาแฟเก่ามันก็บ่นอะไรของมันไปนะครับงบประมาณน่ะซื้ออะไรมาแบบนี้ทำไมไม่ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กแล้วไอ้เครื่องบ้านนี้เนี่ยมันเปิดยังไงแล้วมันก็หันไปเห็นพระเอกนะครับกำลังกินกาแฟอยู่มันก็เรียกพระเอกเนี่ยมานี่มาชงกาแฟชั้นน้อยพระเอกมันก็บอกกับสตีฟแมนไปนะว่ามันเป็นเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติคุณแค่สั่งมันก็จะทำงานของมันเองพระเอกมันก็เข้ามาสอนหนังสือให้เด็กนักเรียนนะครับแล้วระหว่างสอนเนี่ยมันก็โดนนักเรียนเนี่ยแกล้งอยู่เสมอนะเพราะว่ามันเนี่ยเป็นคนที่ซื่อบื้อไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเป็นคนที่ยอมคนแล้วจู่ๆนะครับฮอนลี่เนี่ยเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้มาเคาะประตูเรียกแล้วก็บอกกับพระเอกว่าครูแผนกคุณน่ะโดนไล่ออกไป2คนอยู่แล้วนะพระเอกมันก็ทําท่าดีใจนะครับทั้งดีใจทั้งเสียใจเพราะว่ามันน่ะยังไม่ได้โดนไล่ออกพอพระเอกมันกําลังจะกลับเข้าไปสอนนะครับสตีฟแมนเนี่ยก็เดินออกมาพอดีแล้วก็เรียกพระเอกว่าไอ้ไก่ย่างมาดูเครื่องฉายวิดีโอให้ฉันหน่อยมันเป็นไรไม่รู้อยู่ดีก็ดับมันก็บอกกับพระเอกนะว่ามันเนี่ยกำลังเปิดสารคดีให้เด็กดูไอโรงเรียนบ้านนี้ไม่มีงบซื้อเครื่องเล่นดีวีดีมาให้ดูก็เลยได้เปิดวิดีโอแบบโบราณแทนแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้เปิดอยู่ดีๆมันก็ดับพระเอกมันก็บอกไปนะครับว่าสตีฟแมนวันนี้เนี่ยเขามาเรียนวันสุดท้ายแล้วทำไมไม่ปล่อยเขาไปไอสตีฟแมนมันก็ไม่พอใจนะบอกว่าฉันน่ะต้องการสอนสิ่งดีๆให้กับเด็กฉันต้องการให้เด็กรู้เรื่องประวัติศาสตร์แล้วแกหูปากแล้วก็ซ่อมเครื่องให้ฉันซะพระเอกมันก็เอาคู่มือขึ้นมาดูนะครับแล้วมันก็เปิดเครื่องแล้วจู่ๆนะครับมันก็ดับลงไปแล้วมันก็ถามกับสตีฟแมนว่าคุณปิดเหรอเปล่าเปล่าฉันยังไม่ได้จับอะไรเลยมันก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะนะครับมันเนี่ยก็จะลองเปิดเครื่องดูอีกทีพอมันกำลังจะเปิดเครื่องนะครับไอเด็กชื่อว่านิกเนี่ยมันก็เปิดเครื่องในโทรศัพท์ของมันนะพระเอกเนี่ยมันก็บอกกับสตีฟแมนว่าฉันรู้แล้วทำไมเครื่องมันดับเพราะว่ามันมีเด็กในห้องนี้กวนนายไงสตีฟแมนเนี่ยมันก็เดินไปหาเด็กคนชื่อนิกนะครับแล้วก็บอกว่านายป่วนฉันเหรอนายป่วนฉันด้วยมือถือนี่ใช่ไหมได้เดี๋ยวนายคอยดูมือถือของนายแล้วมันก็คว้างมือถือของไอเด็กนิกเนี่ยจนแตกเลยนะครับเด็กในห้องนี้ก็ตกใจกันหมดเลยนะครับพระเอกนี่มันก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่จากนั้นนะครับไอ้สตีฟแมนเนี่ยมันก็มาเปิดสารคดีอีกแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับที่นั่งข้างไอ้เด็กนิกเนี่ยมันเนี่ยก็ยื่นโทรศัพท์ของมันมาให้แล้วก็ให้ไอ้เด็กนิกเนี่ยกดมันซะพระเอกมันก็หันมาเห็นนะมันพูดว่ายังไงก็อ่านปากมันดูนะครับพอไอ้นิกมันกดนะครับสตีฟแมนเนี่ยมันก็ของขึ้นเลยนะมันเนี่ยพังข้าวของพังวิดีโอนั้นหมดเลยนะครับแล้วก็เดินมาหาไอ้นิกนี่แล้วก็บอกว่าแกแกล้งฉันอีกแล้วหรอนิกมันก็แก้ตัวไปนะคุณพังโทรศัพท์ผมแล้วผมจะเอาที่ไหนมาแกล้งอีกจากนั้นสตีฟแมนมันก็เดินออกจากห้องไปนะครับแล้วพระเอกเนี่ยมันก็บอกกับเด็กๆนักเรียนในห้องเนี่ยว่าต่อจากนี้นะจะเป็นยังไงฉันไม่รับประกันนะพอสตีฟแมนกลับมานะครับในมือเขาเนี่ยก็ถือขวานมาด้วยแล้วเด็กนักเรียนเนี่ยก็หนีกันหมดเลยนะครับมันเนี่ยก็ทุบโต๊ะเด็กนักเรียนจนกระจุยกระจายหมดเลยนะแล้วไอ้สตีฟแมนเนี่ยมันก็บอกกับพระเอกนะครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นครูอย่างเราอ่ะต้องสามัคคีกันเข้าไว้เข้าใจนะจากนั้นนะครับผอ.ของโรงเรียนเนี่ยก็เรียกตัว2คนนี้เข้ามาคุยมันก็บ่นนะเด็กนักเรียนในโรงเรียนนี้ก็ไม่เชื่อฟังครูเลยแล้วผมก็ต้องทำเรื่องย้ายครูออกจากโรงเรียนอีกแล้วก็มาเจอเหตุการณ์นี้อีกแล้วพวกคุณล่ะรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำพระเอกมันก็บอกไปนะครับว่ามันเนี่ยไม่รู้ไอ้สตีฟแมนมันก็บอกว่ามันน่ะกำลังซ่อมเครื่องฉายวิดีโออยู่แล้วพระเอกมันก็พูดขึ้นมานะครับว่าทำไมไม่ชวนนิกมาคุยล่ะผอ.มันก็บอกไปนะก็ฉันเชิญมาแล้วแต่นิกน่ะมันไม่พูดอะไรเลยแล้วฉันก็ไม่เชื่อด้วยเพราะพวกนายไม่เห็นอะไรเลยโต๊ะมันกระจุยกระจายทั้งห้องขนาดนั้นไอ้พระเอกมันก็ปฏิเสธไปอย่างเดียวนะครับแล้วผอ.เนี่ยมันก็มีมาตรก
การเด็ดขาดนะฉันน่ะก็ไม่อยากจะไล่พวกนาย2คนออกนะไล่คนเดียวออกก็ยังดีกว่าไล่2คนพวกนายจะเอายังไงไม่มีใครเห็นจริงๆนะถ้าไม่มีใครเห็นจริงๆฉันน่ะจะไล่พวกนายออก2คนเลยจากนั้นนะครับพระเอกเนี่ยมันก็ชี้มาหาสตีฟแมนนะแล้วมันก็บอกว่านี่แหละครับเขาเป็นคนทําไอ้สตีฟแมนมันก็หันมามองหน้าพระเอกนะครับไอ้พระเอกมันก็เอาตัวรอดนะเพราะว่ามันน่ะมีครอบครัวที่ต้องดูแลด้วยพอพวกเขาออกจากห้องผอ.นะครับพระเอกเนี่ยมันก็มาเสียใจด้วยนะว่าฉันขอโทษนะที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าฉันน่ะมีลูกกับเมียฉันต้องคอยดูแลพวกเขาฉันน่ะตกงานไม่ได้หรอกสตีฟแมนมันก็บอกไปนะครับว่าไหนตกลงกันแล้วไงว่าเราจะปกป้องกันพระเอกมันก็ทำได้แค่ขอโทษอย่างเดียวนะไอ้สตีฟแมนเนี่ยมันก็ขอท้าพระเอกเลยนะครับว่าบ่าย3วันนี้หลังเลิกเรียนเจอฉันจะขอท้าต่อยกับนายไอ้พระเอกมันก็บอกว่าจะบ้าเหรอเราจะมาเล่นแบบนั้นเหมือนเด็กได้ไงพอสอนเสร็จฉันก็ต้องกลับบ้านไปดูลูกดูเมียฉันแต่ว่าสตีฟแมนมันก็ไม่ได้สนใจนะครับมันน่ะก็บอกว่าหลังเลิกเรียนเจอกันต่อมานะครับพระเอกเนี่ยมันก็ได้มาหานิกนะแล้วมันก็บอกให้นิกเนี่ยไปคุยกับครูใหญ่ได้ไหมบอกว่าสตีฟแมนน่ะเขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้ทำนิกมันก็จะยอมตกลงช่วยพระเอกนะครับโดยการแลกกับ MacBook Pro เครื่องหนึ่งถึงมันจะเป็นคอมที่แพงมากพระเอกมันก็ต้องจำใจไปซื้อนะครับเพราะว่ามันเนี่ยไม่อยากมีเรื่องกับสตีฟแมนพอมันเดินเข้าไปซื้อคอมนะครับไอ้เจ้าของร้านคอมเนี่ยมันก็ถามกับพระเอกว่าคุณรู้ข่าวหรือยังโรงเรียนที่นึงอ่ะคุณครูเขานัดต่อยกันพระเอกมันก็โอ้พระเจ้าเรื่องมาถึงนี่เลยเหรอพอมันกำลังจะกลับมาขึ้นรถนะครับมันเนี่ยก็เจอเมียกับลูกมันมาพอดีเมียกับลูกมันก็ถามว่าคุณมาทำอะไรนี่เวลานี้มันยังไม่เลิกเรียนไม่ใช่หรอมันเป็นเวลาคุณสอนหนังสือนี่พระเอกมันก็บอกนะครับว่าโอ้ฉันออกมาซื้อของน่ะเมียมันก็ถามนะซื้ออะไรหรอมันก็บอกไปว่าซื้อคอมพิวเตอร์น่ะราคาแพงมากฉันจะซื้อไปฝากแม่ไงคราวนี้เมียของมันก็เลยเอาคอมเครื่องนั้นไปนะครับแล้วมันเนี่ยก็ต้องวิ่งกลับไปซื้อคอมอีกเครื่องนึงพอนิกมันได้คอมของมันแล้วนะครับมันก็เข้ามาคุยกับครูใหญ่นะมันก็บอกกับผอ.เนี่ยว่าผมน่ะไม่ชอบครูสตีฟแมนก็จริงเพราะว่าเขาเนี่ยให้เกรดผมน้อยมากแล้วเขาเนี่ยไม่เคยกระทำอะไรรุนแรงกับผมเลยแล้วที่โต๊ะผมน่ะพังน่ะผมน่ะพิงมันแรงมากมันก็เลยพังแล้วพระเอกที่ยืนอยู่ข้างหลังนิกนะครับมันเนี่ยก็บอกว่านายอ่ะโทษครูที่สอนของนายเหรอแล้วนายรู้ไหมนายทำให้ครูสตีฟแมนต้องโดนไล่ออกนายนี่มันแย่มากเลยพอผอ.มันได้ยินแบบนั้นนะครับมันก็บอกว่าที่ฉันฟังมาเนี่ยมันตรงกันข้ามกับที่นายพูดเลยนะแคมเบรดพระเอกมันก็บอกนะครับที่ผมพูดไปน่ะที่ผมเห็นเขาเอาขวานไปฟันน่ะตอนนั้นน่ะมันชุลมุนแล้วมือผมน่ะก็ปิดหน้าปิดตาเพราะว่าผมก็ตกใจผมก็เลยดูเหมือนว่ามีคนน่ะเอาขวานไปฟันก็แค่นั้นแหละครับแล้วผอ.เนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจให้ครูสตีฟแมนอยู่ต่อนะครับต่อมานะครับฮอลลี่เนี่ยเพื่อนของพระเอกเนี่ยเขาก็ได้ส่งข้อความมาพระเอกบอกว่าฉันน่ะท้องแล้วก็ส่งข้อความหาสตีฟแมนด้วยนะครับจากนั้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็เดินเข้ามาแล้วฮอลลี่เนี่ยก็บอกว่าฉันไม่ได้ท้องหรอกฉันน่ะจะนัด2คนนี้มาเจรจากันพวกนายจะเอายังไงสตีฟแมนมันก็บอกว่าฉันน่ะก็จะขอสู้กับนายเหมือนเดิมแต่พระเอกก็บอกแล้วนะครับว่าฉันน่ะมีเซอร์ไพรส์ให้นายแล้วนะฉันน่ะไปคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่น่ะให้นายกลับมาทำงานแต่สตีฟแมนมันก็ไม่ยอมนะครับสตีฟแมนบอกว่าทำไมไม่ถามฉันก่อนฉันน่ะอยากจะออกจากโรงเรียนนี่เต็มทีแล้วฉันน่ะเบื่อเด็กที่นี่มากพระเอกมันก็บอกนะครับทำไมไม่บอกฉันแต่แรกล่ะฉันน่ะซื้อคอมตั้งแพงตั้ง2เครื่องสตีฟแมนก็บอกกับพระเอกว่าฉันน่ะไม่ชอบขี้หน้านายแล้วก่อนฉันจะออกจากโรงเรียนนี่ฉันจะต่อยหน้านายก่อนแล้วอย่าลืมเลิกเรียนเจอกันต่อมานะครับพระเอกมันก็โทรหาตำรวจนะฮัลโหลคุณตำรวจมันมีคนนึงจะพยายามทำร้ายร่างกายผมที่โรงเรียนตำรวจมันก็บอกนะครับพวกเราเนี่ยรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายถ้าเกิดมีคนจะทำร้ายร่างกายที่โรงเรียนคุณก็ไปฟ้องคุณครูสิพระเอกมันก็บอกไปนะว่าผมนี่แหละคุณครูตำรวจเนี่ยมันก็บอกนะครับว่าคุณลองพูดใหม่สิพระเอกเนี่ยมันก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นครูชื่อแคมเบลแล้วก็มีครูคนนึงเนี่ยจะท้าผมต่อยหลังเลิกเรียนผมก็เลยจะโทรมาให้ช่วยไอ้พวกตำรวจนี่มันก็หัวเราะอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็บอกกับพระเอกว่าคุณก็เตรียมหน้าเตรียมใจไว้แล้วก็ไปให้เขาต่อยซะต่อมานะครับมันมาหามอลลี่แล้วก็ครูพลาอีกคนหนึ่งมันก็ปรึกษากับ2คนนี้นะครับว่ามันเนี่ยจะเอายาไปซุกไว้ในกระเป๋าของสตีฟแมนจากนั้นเขาจะโทรแจ้งตำรวจมาพอตำรวจจับได้ว่ามียาไอ้สตีฟแมนมันก็จะโดนจับแล้วฉันก็จะไม่ได้ชกต่อยกับเขามอลลี่เขาก็เข้าข้างเพื่อนนะครับบอกว่าวิธีนี้เลยเจ๋งฉันน่ะชอบวิธีนี้แต่ครูพลาก็บอกนะครับว่านายเป็นลูกผู้ชายไหมนายจะทำอย่างนี้ไม่ได้นายต้องวิ่งหน้าเข้าหามันนายต้องเอาหน้าไปรับหมัดเขาทำท่านอนสลบเดี๋ยวทุกอย่างก็จบเองมันก็เถียงนะครับผมไม่อยากโดนต่อยนี่ไม่ผมไม่เอาแบบนั้นผมเลือกวิธีแล้วแล้วมันก็ถามกับมอลลี่นะครับว่ามันจะหายาได้ที่ไหนมอลลี่ก็แนะนำไปนะครับว่าก็ไอเด็กชื่อนิกไงแล้วพระเอกเขาก็ได้มาหานิกแล้วก็บอกกับนิกว่าฉันต้องการซื้อยากับนายฉันรู้นะว่านายขายเอายามาให้ฉันเดี๋ยวนี้นิกมันก็บอกนะครับว่ามันต้องการไอโฟนพอพระเอกได้ยินแบบนั้นมันก็สติแตกแล้วนะมันเนี่ยก็จับไอ้นิกขึ้นแล้วก็บอกว่าฉันไม่มีอะไรทั้งนั้นเอายามาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไอ้นิกเนี่ยมันก็เอายาให้พระเอกไปแล้วพระเอกมันก็เอายาไปซุกไว้ในกระเป๋าสตีฟแมนจากนั้นนะครับมันเนี่ยก็โทรเรียกตำรวจมา
แล้วพวกมันก็ไปยืนดูอยู่ข้างนอกพอตำรวจเข้ามาหานะครับตำรวจเนี่ยก็หาไม่เจอนะเอาหมามาดมกลิ่นก็ดมกลิ่นไม่เจอด้วยนะครับมันจบแล้วแหละแคมเบลตำรวจหาไม่เจอตำรวจกำลังจะออกไปแล้วจากนั้นนะครับมอลลี่เนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรนาแคมเบลก่อนที่นายจะไปสู้กับเขานายลองสูบอันนี้ดูก่อนไหมบางทีอารมณ์นายจะดีขึ้นพระเอกมันก็ถามนะมอลลี่เนี่ยมันคืออะไรมอลลี่ก็บอกไปว่ามันก็กัญชาไงจากนั้นนะครับพระเอกเนี่ยมันก็เอาแล้วก็ไปปีนขึ้นห้องของไอ้สตีฟแมนแล้วพอมันกำลังจะเอากัญชาไปซุกไว้ในกระเป๋านะครับสตีฟแมนเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ในห้องพอดีนะสตีฟแมนมันก็เดินเข้ามาแล้วก็จะหาเรื่องพระเอกนะครับแล้วพระเอกเนี่ยมันก็เอากัญชาเนี่ยไปจุดสูบแล้วก็พ่นออกไปนอกห้องแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยจากนั้นนะครับตำรวจเนี่ยก็เข้ามาพระเอกเนี่ยมันก็บอกกับตำรวจนะว่าสตีฟแมนเนี่ยเขามีกัญชาแล้วก็ยาเสพติดอยู่ในกระเป๋าไม่เชื่อคุณลองไปค้นดูพอตำรวจไปค้นเนี่ยมันก็เจอนะครับแล้วสตีฟแมนเนี่ยมันก็บอกว่าถ้าจะจับผมเนี่ยก็จับไอ้หมอนี่ไปด้วยดูตามันสิมันเนี่ยก็นั่งสูบอยู่กับผมนั่นแหละจากนั้น2คนก็โดนจับนะครับพอ2คนนี้มาอยู่ในคุกนะครับพระเอกเนี่ยมันก็ว่าให้สตีฟแมนอย่างเดียวเลยนะเพราะนายเลยเห็นไหมฉันก็เลยต้องมาอยู่ในคุกสตีฟแมนมันก็พูดไปนะครับเพราะใครล่ะเอายามาซุกในกระเป๋าฉันพระเอกมันก็บอกไปอีกนะแล้วแกล่ะแกน่ะมันบ้าแกน่ะเอาขวานไปทุบโต๊ะเด็กทำไมถ้าเกิดแกไม่ทำแบบนั้นเรื่องทั้งหมดมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วพระเอกเนี่ยมันก็เลยลุกจากไอ้สตีฟแมนนะครับแล้วก็ไปนั่งข้างอีกคนนึงมันเนี่ยก็จะปั่นคนในคุกเนี่ยให้ไปตีไอ้สตีฟแมนนะเพราะว่าถ้าตีกันแล้วเนี่ยไอ้สตีฟแมนเนี่ยต้องแพ้แน่แล้วมันก็จะได้ไม่ได้สู้กับสตีฟแมนมันเนี่ยก็มาปั่นคนในคุกนะครับเพื่อนของฉันน่ะมันพูดมากจังเลยแล้วพอพูดไปพูดมาเนี่ยมันหันมาหานายแล้วมันก็พูดถึงนายด้วยนะมันบอกว่านายตัวใหญ่ซะเปล่าใจตุ๊ดมันน่ะบอกว่าถ้าเป็นไปได้น่ะมันน่ะอยากจะสู้กับนายแต่ฉันก็ดูแล้วนะเพื่อนของฉันก็เก่งเหมือนกันนะมันก็คงไม่แพ้นายแน่นอนนายอยากจะสู้กับเพื่อนฉันไหมล่ะไอ้คนตัวโตนี่มันก็บอกว่าได้ฉันน่ะจะสู้พระเอกมันก็บอกนะครับนายอย่าเพิ่งเดินเข้าไปนะเดี๋ยวฉันจะเดินไปคุยให้ถ้าเกิดเขาพยักหน้าแล้วนายเดินเข้าไปหาเลยแล้วพระเอกมันก็เดินกลับมาหาสตีฟแมนแล้วมันก็ถามกับสตีฟแมนว่าไหนนายอยากจะสู้กันอีกไหมสตีฟแมนมันก็บอกไปว่าฉันล้มเลิกความคิดนั้นแล้วพระเอกมันก็ตกใจนะครับเอ้าไม่สู้กับฉันแล้วเหรอสตีฟแมนก็บอกไปว่าไม่แล้วแหละที่ฉันทำไปเนี่ยเพราะว่าฉันโมโหเฉยแล้วฉันก็ไม่ชอบขี้หน้านายด้วยตอนนี้นายเป็นอิสระแล้วนะเราไม่ต้องสู้กันแล้วพระเอกมันก็ดีใจนะครับเย้ฉันเป็นอิสระแล้วไม่ต้องสู้กันแล้วใช่ๆแล้วสตีฟแมนเนี่ยมันก็พยักหน้านะแล้วไอ้คนตัวโตเนี่ยมันก็เดินเข้ามาพอดีนะครับไงว่าไงจะมีเรื่องกับฉันเหรอพระเอกมันก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วยาหยุดหยุดจากนั้นนะครับสตีฟแมนเนี่ยมันก็ลุกขึ้นเลยนะแล้วทั้ง2คนก็สู้กันนะครับแล้วสตีฟแมนเนี่ยมันก็เอาชนะไอ้นั้นไปได้แล้วมันก็มาด่ากับพระเอกว่านี่แกไปปั่นหัวไอ้นี่มาสู้กับฉันเหรอฮะน้อยแกเดี๋ยวออกจากนี่ไปนะโดนแน่ต่อมานะครับเวลาดวลกันก็มาถึงเด็กในโรงเรียนนี้ก็มาดูกันใหญ่เลยนะครับพระเอกเนี่ยมันก็เดินมาหาสตีฟเลอร์พอดีแล้วต่างคนก็ต่างสู้กันผลออกมาก็คือพระเอกนะครับพระเอกแพ้ราบคาบเลยทั้ง2คนเขาก็โดนผอ.ไล่ออกจากโรงเรียนแล้ว3เดือนต่อมานะครับผอ.เนี่ยก็เดินมาบ้านพระเอกแล้วก็บอกกับพระเอกเนี่ยว่านายช่วยกลับไปสอนได้ไหมเด็กในโรงเรียนน่ะเขาคิดว่าพวกนายน่ะเป็นฮีโร่กันเลยพระเอกมันก็ถามนะครับว่าไปคุยกับสตีฟแมนหรือยังผอ.มันก็บอกนะสตีฟแมนจะมาถ้าเกิดนายอ่ะมาด้วยพอโรงเรียนเปิดทั้ง2คนก็มาสอนหนังสือตามปกติแล้วทั้ง2คนก็เป็นเพื่อนกันหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำหนังต่อๆไปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ